อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News ดราม่าหนักรักถูกใจในฉุกเฉินงงตอนจบแห่ถล่มนาดาวโอปอของมูฟออนแพตตี้ปลอบซันนี่วิจารณ์กันหนักและอินกันหนักจริงๆกับเรื่องราวความรักหมอเป้งซันนี่สุวรรณเมธานนท์ทานตะวันใหม่ดาวิกาและหมอฉลามสกายวงระวีในรักฉุดใจในฉุกเฉินตอนอวสานทำเอาโซเชียลแห่ถล่มบทเรื่องนี้ของบริษัทนาดาวที่ให้มือที่สามแย่งแฟนรุ่นพี่ได้ดีบางคนรุนแรงถึงขั้นจะบุกเผากันเลยนาดาวกับฉากจบรักฉุดใจในฉุกเฉินโซเชียลอินกันหนักนอกจากซันนี่ไม่ได้เป็นพระเอกของเรื่องแล้วยังวิจารณ์เรื่องบทของเรื่องที่ปูมาให้ฉลามหมอรุ่นน้องเป้งเข้ามาในความสัมพันธ์ของเป้งและทานตะวันแฟนสาวก่อนสุดท้ายที่ลุ้นกันมา16ตอนฉากจบใครๆก็คิดว่าซันนี่พระเอกพันล้านยังไงก็เป็นพระเอกของเรื่องแน่นอนแต่สุดท้ายนาดาวให้นางเอกกลับเลือกฉลามแถมฉากจบนางเอกยังพูดว่าถึงแม้วันนี้จะไม่ได้รักแต่คนแรกที่จะคิดถึงเสมอคือเป้งทำคนดูงงถึงกับร้องอียังว่าเขียนบทให้จบแบบนี้แถมวิจารณ์ว่ารักมา15ปีรับผิดแทนแฟนจนเกือบติดคุกแค่ทุ่มเทกับการเป็นหมอไม่มีเวลาใส่ใจแต่ไม่เคยนอกใจแต่บทกลับส่งเสริมให้หมอรุ่นน้องหนีเวรไปอยู่กับแฟนหมอรุ่นพี่สุดท้ายแฟนเลือกหมอหนีเวรรุ่นน้องอะไรมันจะเหมือนชีวิตจริงในสังคมขนาดนี้จนมีบางคนตั้งชื่อเรื่องใหม่จากรักฉุดใจในฉุกเฉินเป็นรักฉุดใจในหนีเวรแถมไม่อินกับคู่ทานตะวันกับฉลามดราม่าหนักจนแฮชแท็กรักฉุดใจในฉุกเฉินตอนอวสานพุ่งอันดับหนึ่งทวิตเตอร์รวมทั้งแฮชแท็กทีมหมอเป้งก็พุ่งอันดับต้นๆเช่นกันขณะที่โอปอปานิสราถึงกับทวีตข้อความถึงทานตะวันให้พักก่อนพร้อมให้กำลังใจหมอเป้งก่อนจะเตือนแฟนละครโซเชียลที่อินหนักละครจบแล้วมูฟออนเถอะขณะที่คนในวงการบันเทิงทั้งปุ๊กกี้ที่รับบทพยาบาลตั๊กโพสต์หาถึงซันนี่ที่เคยรับบทคุณชาวีในน้ำตากามเทพที่เล่นด้วยกันโดยโพสต์ภาพในฉากรักฉุดใจกับซันนี่พร้อมแคปชั่นว่าไม่เป็นไรนะคะพี่ชาวีกลับไปกินหมูปิ้งที่บ้านอมราพรของเราก็ได้ค่ะแฮชแท็กรักฉุดใจในฉุกเฉินตอนอวสานโดยมีแพตตี้อังสุมาลินนางเอกน้ำตากามเทพเข้ามาคอมเมนต์ถึงซันนี่ด้วยเช่นกันว่าใช่ค่ะกลับมาเถอะอรยาจะปลอบคุณชาวีเองโอ้โหขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝากพีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ